มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนิงปณิตาเคลื่อนไหวแล้วหลังข่าวสามีที่สนามบินลั่นอยากรู้ข้อเท็จจริงโทรไปถาม2คนนั้นเลยมีหลายประเด็นดราม่าเกิดขึ้นกับหนิงปณิตานักแสดงสาวและผู้จัดการคนเก่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะสืบเนื่องจากกระแสข่าวเมาส์นางร้ายหน้าเวียงขนเสื้อผ้าออกจากบ้านสามีซึ่งทำให้นางร้ายตัวแม่ถือเป็นอีกหนึ่งคนที่โดนพุ่งเป้าเต็มๆแม้ว่าหนิงเองเพิ่งจะแจ้งข่าวกับผู้สื่อข่าวไปแต่ก็ยังมีข่าวลือนะคะถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆซึ่งสาวหนิงเองได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกเล่าว่าครอบครัวทุกครอบครัวนั้นมีปัญหาเป็นธรรมชาติและหนิงเองยอมรับว่าตอนนี้ครอบครัวหนิงเองก็มีปัญหาหนิงก็ตอบว่ายังอยู่ยังใช้สถานะครอบครัวอยู่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการแก้ปัญหาหนิงเป็นคนชัดเจนสิ่งสำคัญของคนเป็นแม่ต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกโดยก่อนหน้านี้เพจดังเปิดภาพปริศนาในสนามบินนะคะอ้างว่าเป็นภาพสามีนางร้ายหน้าเหวี่ยงควงสาวร่างเล็กเที่ยวฮ่องกงโดยหนุ่มรายนี้ดันหน้าไปคล้ายกับจินจารินธรรมวัฒนะสามีของหนิงซึ่งหนิงได้พิชี้แจงในคอมเมนต์ว่าเป็นเรื่องบังเอิญสามีไปทำงานที่ฮ่องกงกับหุ้นส่วนแล้วก็ไปกันหลายคนล่าสุดทางด้าน Facebook ของหนิงปณิตาได้โพสต์ข้อความระบุว่ามิสคอร์เพียบเลยค่ะไม่สะดวกรับสายใครนะคะเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวดูแลลูกเองมนุษย์แม่ที่เลี้ยงลูกเองทำงานแล้วก็ไม่มีพี่เลี้ยงจะเข้าใจค่ะไม่งอนกันนะคะในส่วนของหนิงก็ทราบตามคำบอกมาอีกทีว่าจะต้องไปคุยกับพาร์ทเนอร์ซึ่งว่างตรงกันช่วงนี้ก็เลยจองตั๋วกระทันหันโดยพาร์ทเนอร์เป็นคนจัดการตั๋วทำให้ไม่สามารถมาทริปกับลูกได้และไม่กลับไปพร้อมกันเพราะว่าตั๋วแน่นมากค่ะส่วนจริงเท็จจะเป็นอย่างไรหนิงว่าน่าจะโทรถาม2คนที่ทำให้เกิดข่าวคงจะได้รับคำตอบดีกว่าหนิงนะคะและส่วนที่ว่าบุคคลในข่าวเป็นเพื่อนสนิทกับดาราดังอย่าไปดึงใครมาเกี่ยวข้องด้วยเลยค่ะเพราะเขาทั้ง2คนก็ทราบเรื่องพอๆกับหนิงค่ะกราบขอบพระคุณสำหรับกำลังใจจากทุกๆคนนะคะมันช่วยให้มีพลังที่ดีได้เยอะเลยค่ะช่วยได้จริงๆนะหนิงปณิตาเคลื่อนไหวแล้วค่ะหลังข่าวสามีที่สนามบินลั่นอยากรู้ข้อเท็จจริงโทรไปถาม2คนนั้นเลยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ